สุดยอดหมอลำตัวท็อปอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงได้มาลัยเงินสดคืนเดียวกว่า3ล้านทำเอาฮือฮาไปทั่ววงการหมอลำเลยจริงๆเมื่ออุ๋งอิ๋งรัตนาพรเพชรบ้านแพงแห่งวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ขึ้นแสดงเพียงคืนเดียวแต่ว่ารับมาลัยเนี่ยเต็มคอจากทุกๆ FC ที่มาร่วมชมการแสดงปิดฤดูกาลจนกระทั่งต่อมาก็ได้ทราบว่าสาวน้อยอุ๋งอิ๋งนั้นได้รับการเซอร์ไพรส์วันเกิดจากแฟนๆทั้งพวงมาลัยปีกนกอันโตที่ทำจากเงินสดและพวงมาลัยแบบอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ทำจากแบงค์จริงๆรวมมูลค่าทั้งคืนแล้วเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทแถมยังมีเงินพิเศษที่เป็นของขวัญวันเกิดอีก1ล้านบาทงานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสาวน้อยแค่เพียงอายุ17ปีแต่ว่าเก่งมากความสามารถจริงๆ